ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567ครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งพันข้าวเหนียวน่าน59เบอร์18ครับพี่น้องนะครับน่าน59เบอร์18เป็นข้าวเหนียวนาปีเป็นข้าวเหนียวไว้แสงครับพี่น้องนะครับพันข้าวที่ผมนะครับที่นำมาหว่านในพื้นที่นาของผมนะครับพี่น้องนะครับเป็นพันข้าวมาจากวิสาหกิจชุมชนนะครับจากอำเภอท้องแสนขันนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องนะครับขอเว้านะครับประวัติพันข้าวน่าน59เบอร์18พี่น้องฟังสักเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับน่าน59เบอร์18เนี่ยเป็นพันข้าวที่ค้นคว้าวิจัยร่วมมือกันระหว่างสวทชนะครับกับนะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับคณะเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพี่น้องนะครับสวทชนะครับหรือศูนย์นะครับพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือไบโอเทคนี่แหละครับพี่น้องนะครับเพื่อนได้คิดค้นพันธุ์เขานะครับนำเอาพันธุ์ข้าวข้อดีของหลายๆสายพันธุ์มารวมไว้ในนะครับในพันธุ์ข้าวน่าน59เบอร์18นะครับพี่น้องแล้วก็นำไปทดลองปลูกครับพี่น้องอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับพี่น้องนะครับมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆประมาณ11กลุ่มนะพี่น้องนะครับทดลองปลูกมันก็สิมีนะครับอยู่หลายสายพันธุ์ปรากฏว่านะครับสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมแล้วก็นะครับได้รับผลผลิตที่ดีจากเกษตรกรลงความเห็นไว้ก็จะมีนะครับพันธุ์น่าน59เบอร์17กับเบอร์18นะครับพี่น้องแต่ว่าเบอร์18นี่จะให้ผลผลิตที่ดีกว่าเบอร์17ก็เลยเป็นที่นิยมนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการผลิตนะครับข้าวสายพันธุ์นี้ออกมาจำหน่ายครับพี่น้องถ้าเกิดที่เป็นนะครับรู้กันแบบเป็นทั้งการผลิตออกมาจำหน่ายก็จะเป็นช่วงปี61มาพี่น้องนะครับปี61นะครับมีการเอาข้าวที่ปลูกในช่วงนาปี61เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมนะพี่น้องนำมานะครับเป็นพันธุ์ขยายจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดบอกว่าเริ่มเป็นทางการที่ผลิตพันธุ์ข้าวออกจำหน่ายก็น่าจะเป็นปี61ครับพี่น้องนะครับผลผลิตนะครับที่เพิ่นมีข้อมูลอยู่กะนะครับจะประมาณนะครับ700กิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้าที่ดีๆนะครับน้ำที่บ่ขาดเลยนะครับผลผลิตนะครับที่เขาทำได้ก็อยู่ที่ประมาณ1ตันต่อไร่ครับพี่น้องซึ่งสูงกว่าข้าวเหนียวนะครับกว่าข้าว6ครับพี่น้องนะครับกว่าข้าว6นี่เต็มที่เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะพี่น้องนะครับ800กิโลกรัมนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องอยู่ประมาณ600ถึง800กิโลกรัมนะครับพี่น้องนะครับอันนี้มันถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยอาจจะถึงไร่ละ1ตันครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่นะครับพ่อค้านะพี่น้องพ่อค้าที่เพิ่นซื้อเข้าไปจำหน่ายเนี่ยเพิ่นก็บอกว่านะครับซื้อราคาเดียวกันกับกว่าข้าว6เพราะว่าลักษณะทุกอย่างมันคล้ายเหมือนเลยพี่น้องนะครับขนาดเมล็ดนะครับขนาดเมล็ดเวลาสีแล้วก็นะครับเอาไปนึ่งก็มีความนุ่มนะครับความหอมใกล้เคียงกับกว่า6ครับพี่น้องนะครับเมล็ดความยาวก็ใกล้เคียงกันนะพี่น้องซ้ำกว่า6แล้วพี่น้องนี่นะครับผู้ใดเบิ่งนะครับเบิ่งด้วยเพื่อนๆน่ะก็ที่ว่ากว่า6ครับพี่น้องแต่โมเมนต์นี่คือน่าน59เบอร์18ครับพี่น้องนะครับเขาที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือนำลงไปแช่น้ํา24ชั่วโมงครับพี่น้องแล้วก็นำมาไว้บนบกอีก24ชั่วโมงครับพี่น้องนี่ส่วนแรกที่มันเจริญเติบโตก็คือส่วนที่เป็นจมูกข้าวหรือคัพพะนะครับนะครับเนี่ยมันที่เจริญออกเป็นต้นอ่อนก่อนพี่น้องนะครับแล้วก็จังค่อยสิมีรากเจริญเติบโตต่อไปครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเขาเวลามันมีการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะมีความห้อนในพี่น้องนะครับมันจะมีเกิดจากการกระบวนการแบ่งเซลล์อยู่แล้วพี่น้องแล้วก็กระบวนการ
ออกซิเดชันก็คือการใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตการแบ่งเซลล์เลยพี่น้องมันก็เลยจะมีความร้อนนะครับเวลาพี่น้องเกษตรกรนี่เวลาเขาเบิ่งว่าเขามันสิงอกหรือบ่งอกนี่ส่วนนึงน่ะเขาสิเบิ่งจากเขาสิล่วงมือล้วงมือลงไปในถุงเขาถ้าเกิดจับเบิ่งแล้วมันฮ้อนๆนี่นั่นล่ะพี่น้องเกษตรกรเขาที่ว่าเขามันสิเจริญเติบโตอยู่นะครับสิแตกตาสิเจริญเจริญเป็นต้นอ่อนอยู่ใช่ไหมพี่น้องนะครับถ้าเกิดล่วงไปแล้วเนี่ยมันเงียบกิ๊บเนี่ยพี่น้องเอ้ยแสดงว่าเขาเฮานี่นะครับมันว่ามีการเจริญเติบโตแล้วแสดงว่าเขามีปัญหาอาจจะเป็นเขาที่ตากบ่แห้งเลยพี่น้องนะครับตากบ่แห้งเวลานำมาเฮ็ดพันธุ์เนี่ยนะครับเขามันก็เลยสิบ่มีการเจริญเติบโตไปเป็นต้นอ่อนนะพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับก็เลยมาพี่น้องเบิ่งก็คือนี่นะพี่น้องแช่น้ำ24ชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาไว้บนบกอีก24ชั่วโมงส่วนแรกที่เขาจะเริ่มเติบโตก็จะเป็นส่วนของคัพพะหรือจมูกข้าวนี่แหละพี่น้องจะเริ่มเป็นต้นอ่อนแล้วก็สิจะเริ่มเติบโตเป็นส่วนของรากต่อไปพี่น้องก็คือสิหว่านมื้อเช้าพี่น้องนี่นะครับจะหว่านพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าเกิดเป็นข้าวนาปีเนี่ยนะครับผมก็สิบ่เติมน้ําหรอกพี่น้องนะครับสิบ่เติมน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข้าวนาปังที่หว่านเดือนธันวาคมอากาศมันแห้งพี่น้องผมก็จะเติมน้ําลงไปในถุงข้าวจนเปียกชุ่มนะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่ต้องพี่น้องโอเคก็คือว่าเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตสามารถนําไปหว่านได้ในมื้ออื่นนี่แหละพี่น้องครับนี่นะครับพรุ่งนี้เช้าก็นะครับมาดูแปลงนาพี่น้องนี่นะครับแปลงนาของเราก็พื้นที่นะครับตรงนี้พื้นที่1ไร่พี่น้องเป็นนาติดกับบ้านครับพี่น้องนะครับผมจะเอาไว้ทําพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวปลูกถ้าเกิดว่ามันผลผลิตดีก็อาจจะเอาไปใส่ในช่วงนาปีนะครับพี่น้องอาจจะไปใช้ผลิตเป็นข้าวนาปีในช่วงเฮ็ดนาปี68ปีหน้าพี่น้องนะครับเพราะว่าข้าวหน้ากาบุตร18เป็นข้าวไว้แสงนะครับพี่น้องเขาจะออกรวงในช่วงมุดพี่น้องพฤศจิกานะครับแล้วก็ไปเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมครับพี่น้องนะครับนี่คือมีการนะครับปั่นนานะครับมีการลากหางผ่าน7นะครับทิ้งไว้แล้วก็สูบน้ําเข้าแปลงนาเอารถมาปั่นรอบที่1นะครับทิ้งไว้3วันแล้วก็มาปั่นรอบที่2นะครับแล้วก็ขังน้ําไว้พี่น้องครับนี่นะครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้านะครับจะมีการนี่แหละพี่น้องปล่อยน้ําออกจากแปลงนาแล้วก็นําข้าวนะครับมาหว่านลงในแปลงนานะครับพี่น้องนะครับตอนแรกว่าสิหว่านสัก15กิโลกรัมต่อไร่เด้พี่น้องแต่ฟังจากพี่น้องเฮาหลายๆคนว่าหว่านหนังเราซะพี่น้องนะครับก็เลยตั้งใจว่าสิหว่านเบิดนี่แหละพี่น้อง25กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่นะครับลองมาเบิ่งพี่น้องจะถ่ายคลิปการปลูกข้าวนะครับหน้า59เบอร์18ให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่คือหน้า59เบอร์18นําเอาข้อดีของข้าวเหนียวหลายๆสายพันธุ์มารวมไว้ครับพี่น้องนะครับนี่นะครับความสูงของต้นข้าวก็อยู่ที่ประมาณ110ครับพี่น้อง110ซมใช่พี่น้องนะครับบ่ค่อยล่มพี่น้องนะครับข้อดีของเขาคือบ่ค่อยล่มพี่น้องบ่ล่มครับนี่เป็นเขาที่ลำต้นแข็งแรงนะพี่น้องครับทนทานต่อโรคในพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับทนทานต่อโรคผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ700กิโลกรัมถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องสำหรับดีๆพี่น้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาลองปลูกนะครับลงในแปลงนานะครับแปลงติดบ้านให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องครับนี่นะครับนาน59เบอร์18นะครับอันนี้คือเป็นพันธุ์ข้าวจากวิสาหกิจชุมชนนะครับอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องนะครับเราจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเกี่ยวกับข้าวพันธุ์นี้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณน้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ